So have you ever felt betrayed? Switches how you see things. Realize something needs change. Cause I know you got... สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พี่ชมมีความบันเทิงฉบับติ่ง EP 404มาฝากทุกคนกันค่ะความบันเทิงฉบับติ่ง EP 404วันนี้ก็คือขยี้โมเมนต์ของมีนปิงในไลฟ์เท่าแก่น้อยค่ะค่ะคลิปนี้จะทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเพราะความชอบความชิปความจิ้นส่วนตัวเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาทำให้ศิลปินเสียหายแต่อย่างใดเลยนะคะค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาฟินกับโมเมนต์ฟินๆของมีนปิงในไลฟ์เท่าแก่น้อยกันสักหน่อยนะคะคือในไลฟ์นี้มีช็อตฟินๆเยอะมากแต่ไลฟ์นี้ยาวเกินไปพี่ชมก็เลยจะไม่ขยี้ทุกช็อตนะคะจะขอตัดมาขยี้แค่บางช็อตเท่านั้นค่ะทุกคนค่ะเรามาเริ่มที่ความน่ารักของเจ้าปิงๆกันก่อนเลยนะคะตอนเริ่มไลฟ์แล้วพิธีกรเขาก็ให้น้องทั้งคู่ทักทายเป็นภาษาจีนกันแล้วพอทั้งคู่ทักทายเสร็จพิธีกรเขาก็ถามว่าแน่ใจนะว่าที่พูดมามันถูกมั่นใจไหมว่าที่พูดมาถูกต้องถูกแม่จีนเป็นพยานแม่จีนเป็นพยานเป็นยืนยันอ่ะเป็นยืนยันคืออะไรเป็นคนยืนยันเป็นคนยืนยันว่าสิ่งที่เราพูดนั้นถูกต้องเพราะเราได้ไปถามเขามาก่อนหน้านี้แล้วไม่ได้ถามGoogle แน่ๆโอ้ยความปิงๆอะเนาะทั้งที่ตอนแรกน้องก็พูดถูกแล้วว่าแม่จีนเป็นพยานได้แต่จู่ๆน้องก็เปลี่ยนเป็นคำว่าเป็นยืนยันซะงั้นโถเป็นเอ็นดูความเด๋อๆโก๊ะๆของน้องจริงๆคือถ้าไม่โก๊ะไม่เด๋อไม่ใช่เจ้าปิงแน่ๆค่ะทุกคนค่ะตอนที่พิธีกรเขาถามว่าถ้าสาหร่ายต้องเท่าแก่น้อยแล้วถ้ามีนต้องปิงไหมน้องมีนก็รีบตอบแบบมั่นใจทันทีเลยว่าก็ต้องปิงอยู่แล้วฮะมีนแล้วก็ต้องปิงฮะสาหร่ายต้องเท่าแก่น้อยและถ้ามีนแล้วต้องปิงไหมก็ต้องปิงอยู่แล้วฮะใช่ใช่จ้าลูกจ้ามีนก็ต้องปิงแหละเนาะก็หนูเล่นตอบด้วยสีหน้ามั่นใจและเสียงที่หนักแน่นขนาดนี้น้องก็คงจะไปคู่กับคนอื่นไม่ได้อยู่แล้วล่ะแหมที่ตอบแบบนี้หนูกะจะขิงหรือกะจะแทงกั๊กใครหรือเปล่านะตอบแบบให้รู้กันไปชัดๆเลยเนาะว่าจะไม่ยอมเสียน้องให้ใครแน่แน่พอเห็นน้องตอบแบบแทงกั๊กแบบนี้ทำให้นึกถึงตอนที่น้องโพสต์ทวิตว่าโดนเพื่อนนักบาสเบอร์10กับเบอร์4แย่งซีนเพราะว่าน้องปิงดันไปชมว่าเบอร์10กับเบอร์4เก่งแถมน้องยังบอกอีกว่าโอเคเลยเสียแต้มไม่แคร์แต่เสียแกเราไม่ยอมตายเสียแกเราไม่ยอมว่าซานมีนนิชาเธอนี่ชัดเจนขึ้นทุกวันจริงๆเนาะคือชัดเจนจนมองจากดาวอังคารยังรู้เลยว่าเธอน่ะห่วงน้องมากถึงขั้นโพสต์บอกให้ชาวโลกรับรู้กันเลยทีเดียวแล้ววันนี้เธอยังมาบอกด้วยสีหน้าที่มั่นใจอีกด้วยว่าถ้ามีนก็ต้องปิงครับลูกครับรับทราบแล้วครับลูกหนูชัดเจนขนาดนี้แล้วไม่มีใครกล้าแยกพวกหนูออกจากกันหรอกครับคู่กันไปแบบนี้ยาวๆเลยนะลูกยาวได้เท่าไหร่ยิ่งดีพวกเราไม่ติดนะครับตอนที่คนพี่พูดว่ามีนแล้วก็ต้องปิงทุกคนดูหน้าเจ้าปิงน้อยสิคะทุกคนคือน้องยิ้มหน้าบานแบบพอใจมากแหมคนพี่ก็ขี้หวงคนน้องก็ดีใจที่คนพี่หวงตัวเองจ้าเหมาะสมกันเหลือเกินอยู่หวงกันไปแบบนี้นานๆเลยนะลูกนะพวกเราชอบเห็นพวกหนูหวงกันมากๆเลยครับค่ะพิธีกรบอกว่าน้องทั้งคู่หน้าเหมือนกันมากจนแยกไม่ออกว่าใครเป็นใครคู่นี้ก็เริ่มจะเหมือนคู่ไบรท์วินละเริ่มมีคนทักผิดทักถูกละพออยู่กันไปนานๆหน้าตาก็ชักจะเริ่มคล้ายกันเข้าไปทุกทีหน้าคล้ายกันแบบนี้จะใช่เนื้อคู่กันหรือเปล่านะค่ะแล้วตอนที่พิธีกรก็ถามว่าทำไมชอบโอบเอวกันเพราะเห็นในซีรีส์โอบเอวกันอยู่บ่อยๆแล้วใครเป็นคนโอบใครซะส่วนใหญ่ใครเป็นคนโอบใครซะส่วนใหญ่มันมีซีนหนึ่งที่โอบข้างหลังแล้วบอกว่าอย่าเพิ่งโอบได้ไหมมีคนเห็นอะไรสักอย่างนึงก็แต่ส่วนใหญ่แบบว่าใช่เพราะแบบเป็นคนโปรเทคดูแลตามสไตล์น้องนิวคะพี่ขอยืนยันอีกเสียงนะคะว่าถ้าในซีรีส์นะคนพี่ชอบโอบคนน้องจริงๆแต่ถ้าในชีวิตจริงคนน้องชอบโอบเอวคนพี่แบบ 100% เลยล่ะค่ะก็เพราะชีวิตจริงคนน้องชอบโอบชอบนัวเนียนี่แหละค่ะเจ้าคนพี่ถึงได้หลงน้องหัวปักหัวปั๊มอย่างทุกวันนี้เห็นด้วยไหมคะทุกคนค่ะตอนที่คนพี่หันไปถามคนน้องว่ามีอะไรติดฟันไหมพอคนน้องหันมาดูฟันให้พี่แล้วน้องก็ยิงฟันให้คนพี่ดูบ้างว่าฟันตัวเองมีอะไรติดไหมโอ้ยคู่นี้สนิทกันมากจริงๆมียิงฟันให้กันดูด้วยคือดูแลใส่ใจกันกระทั่งภาพลักษณ์ค่ะทุกคนค่ะในไลฟ์นี้เจ้าปิงน้อยคือน่ารักน่าฟัดมากทั้งกินไม่หยุดทั้งทำหน้าดื้อใส่กล้องแล้วพอคนน้องทำท่ายกนิ้วโป้งบอกว่าสาหร่ายอร่อยมากเจ้าคนพี่ก็ทำตามน้องทันทีคือไม่ว่าจะทำอะไรพวกเขาก็ชอบทำตามกันคนน้องกินคนพี่ก็กินเนี่ยพออยู่กับน้องนานๆคนพี่ก็กลายเป็นคนที่สดใสและขี้เล่นเหมือนน้องเลยนะคะทุกคนหน้าก็คล้ายกันนิสัยก็เริ่มจะคล้ายกันละคราวนี้ล่ะคนยิ่งจะแยกยากเข้าไปทุกทีว่าคนไหนมีนคนไหนปิงแต่มีสิ่งหนึ่งนะคะที่สองคนนี้ไม่เหมือนกันแน่ๆ
นั่นก็คือความโกโก้ของน้องปิงนี่แหละค่ะทุกคนที่น้องมีนจะไม่มีวันเหมือนเพราะความโกโก้มันคือเป็นเอกลักษณ์ของน้องปิงกับเฉินไหนเท่านั้นว่าไหมคะทุกคนค่ะตอนที่แม่แฟนคลับมียอดสั่งซื้อกันเข้ามาเยอะแล้วน้องทั้งคู่ก็ต่างพากันเรียกชื่อแฟนคลับและเรียกชื่อแฟนคลับอยู่ดีๆเจ้าคนน้องก็หันไปป้อนสาหร่ายคนพี่ซะงั้นคือช็อตนี้อีฉันถึงกับกรี๊ดลั่นเพราะตกใจคือไม่ได้ตั้งตัวว่าเขาจะมีโมเมนต์กันก็ใครจะไปคิดล่ะคะว่าเรียกชื่อแฟนคลับอยู่ดีๆบทอยากจะหวานกันก็หวานกันเลยแบบไม่มีปี่ไม่มีขลุ่ยคือพวกเขาทำไปเหมือนเป็นความเคยชินเหมือนป้อนกันเป็นประจำอยู่แล้วเลยเนาะค่ะและมีช็อตนึงที่พี่ชมกรี๊ดดังกว่าช็อตที่เขาป้อนสาหร่ายกันซะอีกนั่นก็คือช็อตที่คนพี่บอกคนน้องว่าขอทิชชู่หน่อยจะเอามาเช็ดปากแล้วพอเจ้าคนน้องหยิบทิชชู่มาคนพี่ก็กะจะเช็ดเองแต่เจ้าคนน้องไม่ยอมจะเช็ดให้พี่สุดท้ายพี่ยอมให้น้องเช็ดค่ะทุกคนโอ้ยเจ้าเด็กคนนี้ขยันเสิร์ฟโมเมนต์ให้แม่หัวใจเต้นแรงจริงๆแล้วพอคนน้องเช็ดให้คนพี่เสร็จแล้วคนพี่ก็จะเช็ดให้น้องบ้างแล้วจังหวะที่คนพี่บอกน้องด้วยเสียงนุ่มๆว่ามาหันมาแล้วจังหวะที่พูดคนพี่ก็ใช้นิ้วแตะคางให้คนน้องหันหน้ามาหาตัวเองแล้วตอนที่คนพี่เช็ดให้น้องพี่ไม่ได้เช็ดแค่ปากน้องเท่านั้นนะคะพี่แกเช็ดสาหร่ายที่ติดฟันออกให้น้องด้วยค่ะทุกคนนะฮะอ่ะแม่จีนมีใครให้มากกว่า20ไหมคะรออยู่นะคะตอนนี้เรารอคือคนพี่ดูแลน้องดีมากไม่มีรังเกียจใดๆเลยแล้วเวลาคนพี่เช็ดปากให้น้องนั้นมันช่างละมุนซะเหลือเกินเช็ดเบาๆพร้อมทั้งคุยกับน้องด้วยโทนเสียงที่นุ่มๆต่ำๆอ่อนโยนตายช็อตละมุนแบบนี้มันเหมือนตอนที่ไอเรศดูแลเฉินไหนยังไงอย่างนั้นเลยล่ะค่ะทุกคนโอ้ยอิจฉาน้องปิงโว้ยทำไมมีนนิชาต้องมีคนเดียวในโลกด้วยเนี่ยอยากมีมีนนิชาเป็นของตัวเองแบบน้องปิงบ้างจังแต่พวกเราไม่ได้ชื่อปิงกฤตนันท์ก็ต้องทำใจกันเลยเนาะทุกคนเนาะค่ะตอนที่พวกเขาถ่ายรูปโพลารอยด์กันก็คือน่ารักสุดๆแต่ละช็อตแต่ละท่าก็คือน่ารักเบอร์ล้านเลยล่ะค่ะทุกคนแล้วเจ้าปิงปิงกับน้องตุ๊กตาเท่าแก่น้อยคือหน้าเหมือนกันมากคือเหมือนกันจนคนพี่ยังบอกให้น้องลองยิ้มให้เหมือนน้องตุ๊กตาดูเลยล่ะค่ะโอ้ยเจ้าเด็กคนนี้เกิดมาเพื่อเป็นความน่ารักสดใสของโลกใบนี้จริงๆค่ะตอนก่อนที่น้องๆจะเล่นเกมกันมันมีช็อตฟินๆเกิดขึ้นอีกแล้วค่ะทุกคนคือคนพี่ถามน้องว่ามีสาหร่ายติดฟันไหมแล้วคนน้องพยายามจะใช้นิ้วเขี่ยสาหร่ายที่ติดฟันออกให้คนพี่แล้วจู่ๆน้องก็คงนึกขึ้นได้ว่ามีทิชชู่น้องก็เลยหันไปหยิบทิชชู่มาเช็ดให้พี่โอ้ยกินกันไปเช็ดให้กันไปตลอดทั้งไลฟ์เลยล่ะค่ะสองคนนี้เดี๋ยวพี่เช็ดให้น้องเดี๋ยวน้องเช็ดให้พี่ไม่มีใครรังเกียจใครเลยจริงๆการดูแลกันของพวกเขาพี่ชมว่ามันมากเกินกว่าคำว่าพี่น้องร่วมวงการเดียวกันอีกนะคะคือพี่น้องร่วมวงการที่ไหนเขาจะกล้าใช้มือตัวเองเคี่ยวเศษอาหารออกจากฟันให้กันคะทุกคนแล้วพวกเขาทำกันเหมือนตรงนั้นไม่มีกล้องและไม่มีคนอื่นอยู่เลยล่ะค่ะตายคู่นี้ความแฟนชัดมากขึ้นเรื่อยๆจริงๆค่ะตอนที่พวกเขาเล่นเกมบิงโกกันพวกเขาก็ยอมกันไปมาด้วยค่ะทุกคนคนพี่ยอมให้น้องกดกระดิ่งก่อนบ้างคนน้องยอมให้พี่กดก่อนบ้างสลับกันไปแล้วมันมีอยู่ข้อนึงของเจ้าคนพี่จับได้คำถามที่ว่าท่านอนที่ชอบที่สุดคือท่าไหนพอพิธีกรถามคำถามเสร็จปุ๊บเจ้าคนน้องก็ตอบแทนคนพี่ทันทีว่านอนตะแคงท่านอนที่ชอบที่สุดเป็นท่าอะไรตะแคงก็แล้วเรารู้ได้ไงว่าเขานอนตะแคงผมเคยเห็นใช่เห็นที่ไหนอ่ะเห็นที่ห้องนอนครับก็ถูกแล้วคนนั้นเดี๋ยวนะปิงลูกเขาถามคนพี่ลูกเขาไม่ได้ถามหนูแล้วหนูไปรู้ท่านอนพี่เขาได้ยังไงก่อนคือน้องรู้ดีและตอบไวกว่าคนพี่ซะอีกแถมพอพิธีกรถามว่าแล้วน้องไปรู้ได้ไงว่าพี่เขานอนตะแคงคนน้องก็ชะงักไปแป๊บนึงก่อนจะตอบว่าผมเคยเห็นพิธีกรก็ถามอีกว่าเห็นที่ไหนน้องบอกว่าห้องนอนซึ่งตอนที่คนน้องโดนต้อนให้จนมุมจากพิธีกรอยู่นั้นคนที่เลิกลากและยิ้มมีพิรุธกว่าคนน้องก็คือคนพี่ค่ะทุกคนโอ้ยตายอีฉันว่าตอนไปน่านเขาต้องนอนด้วยกันชัวร์ค่ะทุกคนไม่งั้นคนน้องจะไปเห็นท่านอนคนพี่ได้ยังไงคะก็เห็นท่านอนกันอาจจะไม่แปลกเพราะบางทีคนพี่อาจจะนอนหลับในกองแล้วคนน้องอาจจะเห็นก็เป็นได้แต่ไออาการยิ้มมีพิรุธของคนพี่นี่สิคะคือคนพี่ทั้งยิ้มมีพิรุธทั้งสายตาดูลุ้นกับคำตอบของคนน้องมากๆเลยล่ะค่ะเพราะคนน้องเป็นคนที่ชอบหลุดโป๊ะบ่อยๆอยู่แล้วด้วยพอโดนพิธีกรไล่บี้ถามคำถามคนพี่คงจะกลัวน้องหลุดโป๊ะบอกอะไรออกมาแน่ๆตายปิงลูกท่านหนูไม่เผลอตอบแทนพี่เขาพิธีกรและชาด้อมก็คงจะไม่สงสัยแล้วมานั่งจับพิรุธพวกหนูขนาดนี้หรอกครับโอ้ยถึงว่าตั้งแต่กลับมาจากน่านเนี่ยคนพี่ถึงได้ชัดเจนและดูหลงคนน้องมากขนาดนี้ก็เพราะพวกเขาไปใช้เวลาร่วมกันในห้องนอนมาแล้วนี่เองค่ะทุกคนตายพอเห็นลูกๆมีพิรุธแบบนี้แล้วอีฉันคือคิดดีไม่ได้เลยจริงๆค่ะมาถึงข้อของน้องปิงบ้างค่ะทุกคนและข้อนี้แหละค่ะที่ทำให้พวกเราชาวด้อมกรี๊ดกันแตกแตนและหัวใจแทบจะหยุดเต้นกันเลยทีเดียวอะไรนะที่อีกฝ่ายโดยไม่ใช้มือคืออะไรนะเรียกอะไรนะ
ครับป้อนข้าวแก่น้อยให้ฝ่ายโดยไม่ใช้มือเอาแหละเอาล่ะอย่าบอกว่าใช้รักแรงมันจะตกใจก็คงไม่พ้นจากการใช้หูขวาตอนนี้เฮ้ยผมไปทำพอดีเลยตาตาพอด้วยตา3 2 1เฮ้ยมันเขียนว่า3คูณ2ให้ทั้ง2ทีมเปล่าโอ้ยตายตายพ่อแก้วแม่แก้วช่วยลูกด้วยตอนเขาป้อนสาหร่ายกันด้วยปากนั้นจมูกเขาชนกันด้วยค่ะทุกคนช็อตนี้คือฟินมากฟินของจริงฟินตาแตกคือทั้งฟินทั้งเขินจนหน้าแดงหูเหอร้อนเผาๆไปหมดเลยล่ะคะคุณขาคือเขาป้อนกันแต่ทำไมฉันเขินจนเสียอาการก็ไม่รู้นะคะทุกคนโอ้ยตอนป้อนป๊อกกี้ในซีรีส์ถึงจะดูแล้วเขินแต่ก็รู้ว่านั่นมันคือการแสดงแต่นี่คือของจริงมีนปิงป้อนกันด้วยปากจริงๆไม่ใช่เฉินไหนกับอัยเรศค่ะทุกคนตายตายตายช็อตนี้คือขิดจริงๆเชื่อว่าไม่ได้ขิดเฉพาะพี่ชมแน่ๆชิปเปอร์ทั้งด้อมก็คงขิดตามๆกันโอ้ยโอยโอยทีหลังถ้าพวกหนูจะทำอะไรกันแบบนี้อีกช่วยเรียกรถพยาบาลมารอไว้ก่อนเลยนะลูกอีแม่มีสิทธิ์หัวใจวายเฉียบพลันได้เลยนะโอ้ยฉันอยากจะคลานเข่าเข้าไปกราบคนที่คิดเกมและคิดคำสั่งนี้จริงๆช่างคิดคำสั่งมาได้โดนใจชิปเปอร์ด้อมนี้ยิ่งนักขอบคุณจริงๆนะคะค่ะและข้อที่น้องมีนจับได้คำสั่งให้โพสท่าถ่ายรูปกับเจ้าคนน้องนั้นแต่ละท่าของพวกเขาคือน่ารักมากจริงๆคือเวลาที่พวกเขาทั้งคู่ทำอะไรด้วยกันมันน่ารักดูฟินและมองแล้วเพลินตาสุดๆค่ะและตอนที่น้องปิงจับได้คำสั่งที่บอกรักอีกฝ่ายแบบไม่มีคำว่ารักคือข้อนี้ต่างฝ่ายต่างต้องบอกรักกันส่วนพวกเขาจะบอกกันว่ายังไงนั้นไปฟังกันเลยค่ะไปกินข้าวไหมเออเซอร์กันเซอร์กันพูดเหรออ๋อแบบว่าเป็นห่วงนะเอ้ยถ้าเจออยู่จะบอกคิดถึงคิดถึงนะจีบเลยกันตรงนี้งงอ่ะมันมีคำเดิมที่แปลว่ารักเช่นคำว่าข้าวแก่น้อยลูกข้าวแก่น้อยนะแล้วมีคำเดิมเช่นคำว่าต้องเข้ากับ10ด้วยเลยใช่ไหมต้องเข้ากับ10เลยมากสาวคุณแม่ตัวหมูว่าถ้าเรียกชิมิกอะเขาจะเพิ่มอีก10เซนแม่ส้มแม่ส้มแม่ส้มฮะเพราะฉะนั้นนะคะโอ้ยเป็นการบอกรักกันที่มุ้งมิ้งเสลือเกินค่ะและข้อต่อมาก็คือให้น้องมีนเปรียบน้องปิงเป็นสาหร่ายเท่าแก่น้อยจะเปรียบเป็นสาหร่ายรสอะไรและเพราะอะไรคะทุกคนจริงๆอะคือเท่าคือจริงๆอ่ะปิงเหมือนทุกรสชาติของข้าวแก่น้อยเลยเพราะว่ากลมกล่อมเฮ้ยเก่งอ่ะทุกคนทุกคนเคยรู้สึกว่าอยู่ดีๆก็เป็นคนนอกป่ะรู้สึกว่าปิงทำอะไรอ่ะอยู่อยู่เองได้นะจริงๆแล้วนะคะตายแต่ตายพอคนพี่เปรียบน้องว่าเป็นสาหร่ายข้าวแก่น้อยทุกรสชาติเพราะน้องกลมกล่อมคือพอพูดจบคุณพี่ก็โอบไหล่คุณน้องปั๊บทันทีแล้วเจ้าคุณน้องก็เข้ามากอดคอพี่และโซฟพี่ด้วยคะคุณขาตายตายตายเข้าหวานกันอีกแล้วค่ะทุกคนจู่ๆก็โอบจู่ๆก็กอดอะไรกันคะเนี่ยนี่ไลฟ์ขายสาหร่ายหรือไลฟ์ขายน้ำตาลกันแน่คะคุณขาหวานเกินแต่เอ๊รถโรงงานน้ำตาลกับโรงงานขิงมาคว่ำแถวนี้หรือเปล่าคะเพราะรู้สึกว่าจะมีทั้งขิงทั้งน้ำตาลหล่นเกลื่อนไลฟ์กันไปหมดเลยตายตายตายขอ how to วิธีดูไลฟ์มีนปิงยังไงไม่ให้เขินหน่อยค่ะทุกคนคือฉันดูไลฟ์สองคนนี้ทีไรตัวบิดเป็นเลข8ทุกทีค่ะความเขินความฟินของพวกเขายังไม่หมดเท่านี้ค่ะทุกคนตอนถึงข้อที่พวกเขามองตาฝ่ายตรงข้าม1นาทีโดยไม่กระพริบตานั้นดิฉันคือเขินม้วนอีกแล้วคะคุณขาเริ่มค่ะมาแล้วอ่ะเฮ้ยได้มองได้กระพริบตาได้ไม่เป็นไรพร้อม1นาที18วินาทีผ่านไปหลายคนก็ยังพิมพ์มาว่า MP 56กับ3พิธีกรชงเก่งป่าวพิธีกรอินค่ะนะคะพิธีกรเป็นส่วนหนึ่งของความรักของเขาพี่เมเลเมเล MP 56เท่ากับ12เดี๋ยวเพิ่มให้อีก30วิเลยนะคะอีก
อีก20วิค่ะชอบค่ะเอาอีกค่ะพิธีกรถ้าอยากให้พิธีกรเอาอีกทุกคนต้องเอฟอีกนะคะฟาดทันโทษนะคะหนังอินเดียนะคะบาเร่บาเร่บาเร่อย่างนี้นะคะเอาประมาณนี้แล้วกันนะคะ1นาทีน่ารักมากโอ้ยความฟินวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณพิธีกรจริงๆคือวันนี้พิธีกรทั้งเชียร์ให้แฟนคลับซื้อสินค้าเก่งและชงเก่งไม่พักจริงๆชงมาอีกเยอะๆได้เลยค่ะพวกเรายังไหวยังไหวกันไหมคะทุกคนค่ะตอนมาถึงข้อที่บอกว่าให้บอกคำเฉพาะที่ใช้เรียกอีกฝ่ายฮะเมื่อกี้คือนิชาชาไงนิชาชานิชาชาคือตอนแรกอีฉันคิดว่าคนน้องจะบอกว่าคำเฉพาะที่ใช้เรียกคนพี่คือคำว่าเตงซะอีกนะคะทุกคนคือถ้าน้องเปิดเผยว่าเรียกคนพี่ว่าเตงจริงๆมีหวังพวกเราได้หวีดกันแตกแตนกว่านี้แน่ๆค่ะพอถึงข้อสุดท้ายเจ้าคนน้องบอกว่าคนพี่บิงโกคือจริงๆเจ้าคนน้องดูผิดนะคะทุกคนเพราะเห็นพี่ชามโพสต์บอกว่าจะบิงโกได้ยังไงเพราะหน้าที่อยู่ตรงเบอร์3มันเป็นหน้าของน้องปิงไม่ใช่หน้าของน้องมีนซะหน่อยคือถ้าบิงโกหน้าที่เรียงกันอยู่มันจะต้องเป็นหน้าเจ้าคนพี่ทั้งหมดใช่มั้ยคะทุกคนโอ้ยนี่ล่ะเนาะความที่หน้าของพวกเขาเริ่มคล้ายกันเกินไปจนขนาดแม้แต่เจ้าคนน้องเองยังจำสติกเกอร์หน้าตัวเองไม่ได้เพราะมองแล้วคิดว่าเป็นหน้าของคนพี่อาจารย์คนอื่นจำสับสนก็ยังไม่เท่าไหร่นะแต่นี่เจ้าของหน้ายังจำหน้าตัวเองไม่ได้เนี่ยแสดงว่าพวกเขาหน้าเหมือนกันหนักมากแล้วล่ะค่ะทุกคนค่ะตอนที่พิธีกรให้น้องทั้งคู่ใช้สาหร่ายเท่าแก่น้อยมาทำอาหารกันคนน้องทำก่อนคนน้องทำเป็นข้าวห่อสาหร่ายแล้วพอทำเสร็จตอนน้องจะลองกินดูพิธีกรเขาก็ถามว่ากินเลยเหรอตอนที่น้องชะงักตกใจคือน่ารักมากแล้วยิ่งตอนที่น้องกินแล้วพิธีกรบิ้วให้น้องแสดงท่าทางยิ่งน่ารักน่าฟัดหนักเข้าไปอีกค่ะทุกคนคือคนพี่คงทั้งขำทั้งเอ็นดูน้องแหละค่ะเพราะคนพี่ขำไปก็มีโน้มตัวหัวมาซบคนน้องไปด้วยไม่หรอตกใจอะไรอ่ะแล้วทำหน้าอร่อยแบบฟินที่สุดเหมือนมันเป็นสารใหม่ที่ตื้นใจละมุนชวนลิ้มเหลือไม่รู้หูแล้วก็ไปผมทำอะไรโฆษณาต้องเข้าโอ้ยคือน้อง acting ท่าทางเก่งขนาดนี้โฆษณาต้องเข้าน้องแล้วนะพี่ชมว่าตายตายตายเจ้าเด็กคนนี้ทำได้ทุกอย่างจริงๆแล้วทำออกมาท่าไหนก็น่ารักไปหมดเลยค่ะพอถึงคิวคนพี่ทำอาหารจากสาหร่ายบ้างพอทำเสร็จคนพี่ก็ลองชิมดูบ้างแล้วพอตัวเองชิมเสร็จปุ๊บก็หันไปคีบป้อนคนน้องปั๊บทันทีอาจารย์จากตอนเริ่มไลฟ์ก็มีเช็ดปากให้กันและต่อมามีเช็ดสาหร่ายออกจากฟันให้กันอีกและต่อมาก็มีป้อนสาหร่ายกันด้วยปากอีกแล้วตอนนี้ก็กินอาหารจากตะเกียบเดียวกันไปอีกเขาจะกินตะเกียบเดียวกันโดนน้ำลายกันมันก็ไม่เป็นไรหรอกเนาะทุกคนเนาะเพราะจูบกันเขาก็ทำมาแล้วนี่นาแล้วจูบกันไม่ใช่แค่ครั้งสองครั้งจูบกันทั้งเรื่องเลยแล้วจูบแต่ละซีนก็ไม่รู้ตั้งกี่เทคโอ้ยแต่บางคู่เขาถ่ายซีรีส์ถ่ายละครจบก็คือจบไปเลยนะคะไม่มีมาทำโน่นทำนี่ด้วยกันนอกจอเหมือนพระนางในละครแบบนี้หรอกแต่นี่พวกเขาทำด้วยกันทุกอย่างที่เหมือนคนเป็นแฟนกันเขาทำกันอยู่เลยค่ะแล้วแบบนี้จะไม่ให้พวกเราสงสัยว่าเขามีใจให้กันได้ยังไงล่ะคะถ้าคนไม่คิดอะไรกันเขาจะกินโน่นกินนี่นัวเนียกันได้แบบนี้จริงๆเหรอทุกคนคิดเหมือนพี่ชมไหมคะค่ะและอีกเกมที่พวกเขาทายตัวอีโมจิให้เป็นชื่อเมืองทั่วโลกกันนั้นอีแม่ก็คือตะโกนบอกลูกผ่านหน้าจอมือถือลั่นกลางตลาดจนคนเขาหันมามองกันหมดเลยทีเดียวคือทั้งตะโกนทั้งลุ้นว่าลูกจะตอบกันได้ไหมคือฟีลยิ่งกว่าที่แม่ลุ้นเวลาส่งลูกลงเล่นเกมในงานโรงเรียนยังไงอย่างนั้นเลยล่ะคะคุณขาแล้วเกมสุดท้ายฉันก็คือนั่งขำฝีมือวาดรูปเกรดสี่ของน้องปิงจนน้ำตาเล็ดคือทั้งขำทั้งลุ้นว่าคนพี่จะตอบถูกไหมโอ้ยไลฟ์นี้มีทุกอารมณ์จริงๆมีทั้งเขินทั้งฟินทั้งขำทั้งลุ้นทั้งเอาใจช่วยคือเป็นไลฟ์ที่สนุกมากจริงๆแล้วอีกเช่นเคยค่ะคลิปนี้ยาวอีกแล้วค่ะทุกคนเพราะโมเมนต์เยอะซะเหลือเกินพี่ชมเลยใช้เวลาทำค่อนข้างนานสักหน่อยนะคะค่ะเอาเป็นว่าวันนี้พี่ชมก็ขอนำความฟินของมีนปิงในไลฟ์ของเท่าแก่น้อยมาฝากทุกคนกันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเอาไว้ถ้าพวกเขามีอะไรฟินๆเพิ่มเติมอีกพี่ชมก็จะแวะมาเล่ามาขยี้ให้ทุกคนได้ฟังกันใหม่ใน EP ต่อไปค่ะงั้นวันนี้พี่ชมต้องขอตัวก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ